ไอวราภัยรินนะคะแล้วก็คุณเคนโดเกรียงไกรมาศค่ะเป็น2คนดังนะที่ออกมาเปิดเผยเรื่องคดีแชร์ Forex 3D จนกลายเป็นข่าวใหญ่โตที่มีผู้เสียหายนับหมื่นนะคะมูลค่าความเสียหายเนี่ยหลักพันล้านจนมาในวันนี้ค่ะคดีเริ่มกระจ่างนะคะแต่ว่าทั้งไอแล้วก็เคนโดเองก็ได้เผยถึงสื่อมวลชนบอกว่าทั้ง2นั้นเนี่ยโดนข่มขู่มาเยอะค่ะตอนนั้นของไอเนี่ยอยู่ประมาณ2ล้านที่ไอไปเล่นไอต้องบอกว่า Forex อ่ะเป็นอะไรที่น่าสนเค้าเรียกอะไรเป็นอะไรที่น่าสนใจน่าเชื่อถือมากนะคะไม่ใช่แบบว่าเอ้ยอยู่ๆทำไมเสียหายกันหลายคนชอบถามว่าเอ้ยทำไมคนไปเล่น Forex ต้อง 50,000 กว่าคนเยอะขนาดนั้นเลยเหรอก็น่าเชื่อถือจริงเค้ามีทั้งแอปพลิเคชันแล้วคนที่เป็น CEO เค้าก็มีความสามารถไอไม่ได้บอกเค้าไม่มีความสามารถนะแต่แค่ว่าสิ่งที่เค้าทําอ่ะมันส่งผลกับความเสียหายกับประชาชนมีหลายฝ่ายค่ะบอกว่าหยุดเถอะหยุดนะถ้าไม่หยุดนู่นนี่นะคืออยู่นิ่งๆแล้วไม่ต้องออกมาอีกเลยก็ได้ถ้าไม่อยากหายอะไรทำนองนี้ส่วนคนที่ได้รับเงินไปเนี่ยถามว่าผมรู้ไหมผมรู้หมดนั่นแหละเพราะผมติดตามตั้งแต่ต้นแต่ขออนุญาตไม่เอ่ยถึงกันละกันนะครับเพราะว่ามันเป็นสิทธิ์ของทุกคนนะฮะที่จะเลือกที่จะเงียบหรือเลือกที่จะออกมาพูดส่วนมากที่ข่มขู่นะครับก็คือคนที่ยังเชื่อใน CEO อยู่นะตอนแรกๆที่เกิดเหตุเนี่ยผมก็โดนเยอะทำหนังสือมาถึงสถานีให้ปลดกลางอากาศบ้างนะฮะจะมาสถานีบ้างแล้วก็มีท้าต่อยบ้างท้าจะแบบทำร้ายร่างกายบ้างอะไรฮะสุดท้ายแล้วก็ไปตรวจดูก็คือคนที่เขายังเชื่อใน CEO คนนี้อยู่นะฮะแล้วเขาก็ไม่พอใจเราว่าเรามาแฉทำไมเขารอได้ตังค์อยู่แล้วทำไมเราถึงมาแฉกลับไม่ได้เพราะเราใช่กลับไม่ได้ตังค์เพราะเราต้องให้เจ้าหน้าที่ไปสืบแบบนี้นะครับว่าเงินของคุณแม่เนี่ยมันมาจาก Forex 3D หรือเปล่าเพราะว่าคุณแม่เองพิงกี้เองเนี่ยนะฮะมีชื่ออยู่ในบริษัท RKK Entertainment ที่สนับสนุนหนังที่เบิ้ลเนี่ยเป็นคนทำแล้วก็คนแสดงเรื่องอะไรนะ On Sunday ถ้าผมจำไม่ผิดใช่ไหมฮะ On Sunday ต้องไปดูตั้งแต่ต้นเลยต้นทางว่าเงินเนี่ย2ล้านบาทของแม่พิงกี้เนี่ยมาจากเงินจริงๆของคุณแม่หรือว่ามาจากการโกงเขาในวงของ Forex 3Dไม่งั้นอาจจะมีส่วนในการเกี่ยวข้องที่รับเงินที่อาจจะไม่ถูกต้องก็คงต้องให้เจ้าหน้าที่เนี่ยไปตรวจสอบว่าจำนวนเงินตรงนี้เส้นทางการเงินตรงนี้มันเกี่ยวกับ Forex 3D หรือเปล่าขอขอบคุณคุณผู้ชมทุกคนนะคะที่ติดตามรายการ Inside News Tonight อย่าลืมกดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะเรายังมีคลิปวิดีโออื่นๆอีกมากมายค่ะและถ้าคุณผู้ชมนะคะไม่อยากพลาดการรับชมแบบสดๆสามารถติดตามได้ที่ Facebook Fanpage True Insight เข้าไปกดติดตามได้ที่ลิงก์ใต้คลิปนี้เลยค่ะ